คำทำนาย5ประเทศดังต่อไปนี้ที่จะต้องพังพินาศหากสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นจริงก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าหากว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นจริง5ประเทศที่ต้องพังพินาศก็มีดังต่อไปนี้ 1. เกาหลีเหนือและใต้เกาหลีใต้ยังคงสถานะสงครามกับเกาหลีเหนือมาเป็นเวลาช้านานกล่าวกันว่าความขัดแย้งของ2เกาหลียังคงคุกรุ่นพร้อมปะทะได้ทุกเมื่อนักวิชาการเชื่อว่าคาบสมุทรเกาหลีคือหนึ่งในจุดเปราะบางที่อาจจะกลายเป็นชนวนแห่งสงครามโลกครั้งที่3ได้ในอนาคตและหากเกิดขึ้นจริงเกาหลีใต้ทั้งประเทศจะต้องยับเยินจากภัยสงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน 2. สหรัฐอเมริกาด้วยนโยบายต่างประเทศที่นิยมส่งกำลังทหารเข้าแทรกแซงในพื้นที่ขัดแย้งทำให้สหรัฐอเมริกามีคู่ขัดแย้งเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงกลุ่มชาติอาหรับเกาหลีเหนือจีนหรือรัสเซียเรียกได้ว่าหากเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นจริงอเมริกาจะเป็นชาติแรกๆที่เข้าร่วมสงครามและได้รับผลกระทบมากที่สุด 3. รัสเซียอดีตสหภาพโซเวียตที่ยังคงทรงอำนาจและถือเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทางการสหรัฐมาอย่างยาวนานในวิกฤตการณ์ที่ไครเมียรัสเซียได้เมินเฉยต่อการประท้วงของชาวยุโรปจนนำมาสู่การต่อต้านแต่ดูเหมือนว่ารัสเซียจะไม่สนใจต่อข้อเรียกร้องของชาวยุโรปและยังดำเนินการตามนโยบายที่ตนพอใจโดยเฉพาะนโยบายตะวันออกกลางที่ขัดแย้งกับทางการสหรัฐจนอาจจะเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่3ในอนาคตก็เป็นได้ 4. ประเทศจีนจีนคือหนึ่งในชาติมหาอำนาจของโลกที่กล่าวได้ว่ามีบทบาทสำคัญทั้งในทางเศรษฐกิจและการทหารโดยจำนวนประชากรที่มีจำนวนมหาศาลย่อมเป็นผลเสียต่อทรัพยากรภายในประเทศเมื่อมีรายงานชี้ว่าประเทศจีนจะมีน้ำจืดไว้ใช้อุปโภคบริโภคถึงแค่ปีค.ศ.2030เท่านั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่อาจจะทำให้จีนต้องเริ่มขยับขยายเพื่อหาแหล่งทรัพยากรน้ำจืดจากประเทศเพื่อนบ้านจนอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งที่อาจจะก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ก็เป็นไปได้ 5. อังกฤษอังกฤษคือหนึ่งในชาติมหาอำนาจและพันธมิตรคนสำคัญที่พร้อมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับสหรัฐด้วยเหตุนี้จึงทำให้อังกฤษตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของชาติคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงและกลุ่มก่อการร้ายแน่นอนว่าหากสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นจริงทางการอังกฤษจะต้องมีส่วนในการสู้รบร่วมกับสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็มีการเก็บรวบรวมคำทำนายการเกิดสงครามโลกครั้งที่3จากหลายแหล่งโดยเฉพาะนอสตราดามุสที่เหลือก็จากครูบาอาจารย์หลายท่านในเมืองไทยที่ท่านเมตตาบอกไว้วันนี้เราก็จะนำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลไว้วิเคราะห์ในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจนปัจจุบันสามารถนำมาวิเคราะห์เหตุการณ์ของสงครามโลกซึ่งก็มีด้วยกันดังนี้ 1. การรวมตัวในเอเชียก็คือจีนอินเดียรัสเซียตะวันออกกลางปัจจุบันเกิดไปแล้วจากการแซงชั่นรัสเซียทำให้เกิดการรวมตัวในเอเชียประเทศที่เป็นตัวสำคัญคืออินเดียตอนแรกอินเดียก็สงวนท่าทีทำท่าจะไปอยู่กับอเมริกาแต่จนเมื่ออินเดียเข้ามาร่วมกับจีนรัสเซียจึงเกิดการรวมตัวในเอเชียตามคำทำนาย 2. เมื่อสวิตไม่รักษาความเป็นกลางปกติในสงครามโลกทั้งสองครั้งสวิตเซอร์แลนด์จะรักษาความเป็นกลางเอาไว้จึงรอดพ้นภัยมาได้ตลอดแต่ในสงครามโลกครั้งที่3นี้สวิตเซอร์แลนด์จะรักษาความเป็นกลางเอาไว้ได้ซึ่งตรงนี้ตอนแรกก็งงแต่เหตุการณ์ปัจจุบันเราก็รู้ว่าสวิตเซอร์แลนด์ถูกจัดเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียเพราะไปร่วมแบนร่วมอายัดเงินรัสเซียจึงได้สูญเสียความเป็นกลางไปตามคำทำนาย 3.
การรวมตัวของอิสลามเนื่องจากสงครามครั้งนี้เป็นสงครามที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเหตุการณ์สำคัญคือการรวมตัวของอิสลามประเทศที่สำคัญคือซาอุดิอาระเบียเพราะเข้ากับอเมริกามาตลอดทำให้ไม่เกิดการรวมตัวของอิสลามแต่หลังจากที่ซาอุดิอาระเบียเปลี่ยนมารับเงินหยวนในการซื้อน้ำมันเท่ากับซาอุดิอาระเบียได้แปรพักแล้วและการที่อเมริกาถอนทหารจากอัฟกานิสถานก็เป็นการส่งสัญญาณว่าตะวันออกกลางเริ่มรวมตัวกันดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงได้เกิดขึ้นตามคำทำนาย 4. นิวเคลียร์ลูกแรกจะถูกยิงไปที่ตะวันออกกลางเนื่องจากการรวมตัวของอิสลามจะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอิหร่านที่ได้ฉายาว่าเมืองแห่งขีปนาวุธเป็นภัยคุกคามสูงสุดมีโอกาสสูงที่ถ้าความตึงเครียดสูงขึ้นอิสราเอลอาจจะต้องโจมตีก่อนเพื่อยับยั้งอิหร่านเพราะอิสราเอลก็มีหัวรบนิวเคลียร์หลายลูกดังนั้นประเทศในตะวันออกกลางที่จะโดนนิวเคลียร์ลูกแรกก็น่าจะเป็นอิหร่านจากการคาดการไว้เหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดจึงภาวนาว่าอย่าเกิดเพราะถ้านิวเคลียร์มาสงครามโลกจะเกิดขึ้น 100% 5. อิสราเอลถูกบุกยึดหลังจากปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ไปแล้วการแก้แค้นจากร้อยแผ่นดินจะเกิดขึ้นจีนจะเข้าร่วมสงครามและอิสลามจะเข้ายึดประเทศอิสราเอล 6. กรีซจะรบกับตุรกีสงครามจะถูกอ้างในเรื่องศาสนาตุรกีซึ่งหนุนโดยอิสลามบวกกับจีนก็จะบุกยุโรปโดยประตูสู่ยุโรปก็ประเทศกรีซและตุรกีก็สะสมอาวุธกันไว้เยอะมากกรีซจะรบแพ้และกองทัพอิสลามบวกกับจีนจะบุกเข้าไปยุโรปได้ 7. รัสเซียจะยึดดินแดนบริวารคืนสหภาพโซเวียตฟื้นคืนชีพรัสเซียที่ออกมาโจมตียูเครนเพื่อจะแสดงพลังให้เหล่าบริวารเก่าได้เห็นพอเห็นศักยภาพของรัสเซียแล้วเหล่าประเทศบริวารเก่าก็จะลาออกจากนาโต้พวกนี้เรียกยุโรปตะวันออกแล้วมาเข้ากับรัสเซียเนื่องจากเรื่องเศรษฐกิจและการทหารไม่อยากรบกับรัสเซียและเห็นตัวอย่างจากยูเครนสหภาพโซเวียตฟื้นคืนชีพอีกครั้งตอนนี้รัสเซียยังเป็นมิตรกับจีนอิสลามแต่ไม่ได้ดินแดนที่ชื่อลงท้ายว่าสถานเช่นคาซัคสถานเป็นของอิสลาม 8. ยุโรปจะร้างไร้ผู้คนการบุกโจมตีของกองทัพอิสลามบวกกับจีนจะบุกทำลายประเทศในยุโรปตะวันตกทั้งหมดตีไปถึงประเทศอังกฤษจนราบคาบอาวุธหลักในสงครามโลกครั้งนี้ก็คือเป็นนิวเคลียร์แบบพกพาลูกเดียวทำลายทั้งเมืองแต่ความรุนแรงกว่านิวเคลียร์ปกติที่เราเคยเห็นลดลงร้อยเท่าทวีปยุโรปจะใช้อยู่อาศัยไม่ได้ไปอย่างน้อย20ปีจากซากกัมมันตภาพรังสี 9. การบุกโจมตีไปทั่วโลกหลังจากยึดยุโรปได้กองทัพอิสลามบวกกับจีนก็จะไปบุกยึดไปทั่วโลกทวีปแอฟริกาทวีปอเมริกาทั้งหมดไม่มีประเทศไหนสามารถต่อต้านได้ 10. รัสเซียแปรพรรคกลับมาจับมือกับอเมริกาหลังจากทวีปยุโรปถูกทำลายรัสเซียก็ย้ายไปอยู่ฝั่งอเมริกาเนื่องจากเป็นศาสนาเดียวกันและกองทัพอิสลามบวกกับจีนไม่สามารถควบคุมได้คุยกันไม่รู้เรื่องเนื่องจากรัสเซียไม่ได้อยากครองโลกแค่อยากเอาดินแดนบริวารกลับมาเท่านั้นรัสเซียก็จะถูกบุกจากกองทัพนี้เช่นกันหลังจากการแปรพรรคไปเข้ากับอเมริกา 11. ที่มั่นสุดท้ายของคริสคือนิวยอร์กและมอสโกกองทัพจีนบวกกับอิสลามก็จะไปบุกยึดไปทั่วโลกบุกตะลุยไปถึงมหานิวยอร์กกรุงมอสโกกำลังจะบุกยึดได้สำเร็จ 12. ฝนนิวเคลียร์7วัน7คืนหลังจากกองทัพจีนอิสลามบุกไปยึดนิวยอร์กมอสโกและกำลังจะชนะนั้นอเมริกาและรัสเซียก็กดนิวเคลียร์ที่มีใส่จีนและตะวันออกกลาง7วัน7คืนจนบ้านเมืองพังพินาศจนหมดและกองทัพจีนอิสลามก็ยอมแพ้ยกทัพกลับบ้านไปเป็นอันจบสำหรับสงครามลดโลกร้อนครั้งนี้ตายฝ่ายละครึ่งจึงเลิกกันไป
13ไทยมหารัฐเกิดการเจรจาสงบศึกที่ประเทศไทยประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นกลางไว้ได้เนื่องจากเราเป็นมิตรกับทุกประเทศจีนรัสเซียตะวันออกกลางยุโรปและสหรัฐอเมริกาจึงบอบช้ำจากสงครามน้อยที่สุดประเทศไทยเน้นค้าขายและจะขายดีรวย GDP เพิ่มขึ้นร้อยเท่ากลายเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งด้านเศรษฐกิจของโลกต่อไปเพราะประเทศอื่นๆเหลือแค่ซากปรักหักพังแบบที่ไอน์สไตน์เคยว่าไว้หลังสงครามโลกครั้งที่3ทำนายก็เป็นแค่คำทำนายฟังไว้เล่นๆก็พอนะคะคิดว่าฟังนิทานเรื่องหนึ่งค่ะไม่ใช่เรื่องจริงเอาไว้เป็นข้อมูลไว้เฉยๆประกอบสถานการณ์สงครามโลกไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ถึงไม่เกิดปัญหาจากภาวะโลกร้อนในอีก10ปีข้างหน้านี้มนุษย์ก็อาจจะถึงขั้นสูญพันธุ์ได้เลยค่ะแต่ถ้าคิดให้ดีจริงความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราได้สะสมบุญไปแค่ไหนบุญจะติดตามตัวเราไปในทุกภพทุกชาติค่ะคือสุดยอดแห่งเทคโนโลยีของชาวพุทธเลยในการทำทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเอาไว้ทุกๆวันนะคะจะช่วยให้เรารอดจากภัยสงครามในโลกนี้ไปได้และตามไปช่วยเราในการเกิดในภพถัดๆไปค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ